ยายหนิงเล่าชีวิตวัยเด็กของชมพู่อารยาที่แท้ถูกเลี้ยงมาแบบนี้เกินคาดทุกคนเติบโตมาแบบนี้ตอนนี้เราจะเห็นชีวิตของชมพู่อารยาเพอร์เฟคครบเครื่องมากๆจนสาวๆหลายคนอิจฉาวาสนาเลยทีเดียวแต่บอกเลยค่ะว่ากว่าเธอจะมีวันนี้ก็ผ่านอะไรมามากมาย โดยคุณยายหนิงคุณแม่ของชมพู่ได้เล่าเรื่องราวความหลังสมัยที่สาวชมพู่ยังเด็กบอกว่าเมนูนี้อารยากินมาแต่เล็กแต่น้อยในครัวยายหนิงก็เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งตนไม่เคยสปอยทำอาหารฉันมีแค่นี้เธอไม่กินเธอก็หิวก็ต้องกินไม่ได้ตามใจลูกทุกอย่างและไม่มีเวลามากขนาดนั้นเราเป็นครอบครัวมนุษย์เงินเดือนไม่มีตังมากมาย ทุกอย่างต้องอยู่ในรีทเลยว่าเดือนนี้ฉันจะใช้เท่าไรจะเก็บเท่าไหร่